ทีนี้ขออนุญาตเรียนถามคุณแม่บ้างแล้วกันนะคะคุณแม่คะน้องไปสู่เวทีโลกแบบนี้เนี่ย อยากให้เล่าให้ฟังว่าคุณแม่มีส่วนในการสนับสนุนน้องยังไงบ้างคะก็เด็กรุ่นใหม่ใช่ไหมคะส่วนใหญ่ก็จะเป็นตัวของตัวเองมีความคิดแล้วก็ตัดสินใจอะไรได้เองเราก็ปลูกฝังเข้ามาตั้งแต่เด็กแล้วในเรื่องของโรงเรียนก็ให้ความ เป็นตัวของตัวเองกับเด็กคุณแม่ก็ได้แต่ส่งข้อมูลต่างๆนะคะในกิจกรรมนู้นกิจกรรมนี้ที่ได้รับมาจากเพื่อนบ้างจากครูบ้างจากเครือข่ายต่างๆส่งให้เขาแล้วเขาก็จะเป็นคนกลั่นกรองเองค่ะว่าอันนี้สนใจนะแล้วก็ไปลงมือดำเนินการทำเองในช่วงจังหวะเวลาที่เขาว่างที่เขาสะดวกหลังจากนั้นเนี่ยเราก็ไม่มีการพุชใดๆนะคะให้เขาเป็นอิสระเลยพอเป็นอย่างนี้ปุ๊บเขาเป็นตัวของตัวเองไปสมัครปุ๊บมันก็ได้ทำในสิ่งที่ตัวเองรักจริงๆสนใจจริงๆแล้วก็เหมาะกับเวลาที่เขาพร้อมจริงๆแค่นั้นเองค่ะค่ะอย่างน้องเกรซบอกกลับมาจากที่อิตาลีเปลี่ยนแปลงไปคุณแม่สังเกตเห็นความเปลี่ยนแปลงอะไรในตัวน้องในมุมของด้านสิ่งแวดล้อมบ้างไหมคะในสิ่งแวดล้อมเนี่ยคือคูณสองค่ะคูณสองมากขึ้นแต่ว่าในเรื่องพื้นฐานของนิสัยหรืออะไรเนี่ยซึ่งเกรซเขาเป็นคนที่มีความพยายามอยู่แล้วในทุกๆด้านก็ยังคงเป็นคนที่มีความพยายามแล้วก็ตั้งใจมากขึ้น อะไรประมาณนั้นเพียงแต่ว่าเป็นห่วงในเรื่องของความเครียดเท่านั้นเองก็ให้กำลังใจกันพูดคุยกันเยอะๆอะไรแบบนี้ในครอบครัวค่ะคุณแม่ก็เป็นกำลังใจให้น้องนะคะค่ะคุณแม่ชมพูนุชค่ะค่ะค่ะคุณแม่อยากให้เล่าให้ฟังว่าเห็นความสนใจเรื่องสิ่งแวดล้อมของน้องเอมมาตั้งแต่เมื่อไหร่แล้วคุณแม่ให้การสนับสนุนยังไงบ้างคะคุณแม่ค่ะก่อนอื่นนะคะก็อยากจะบอกว่าในอยากจะขอพูดในสิ่งที่ทั้งสองคนทั้งเอมและเกรซได้ไปที่อิตาลีก่อนนะคะก็อยากจะยกเครดิตหมดให้น้องทั้งสองคนนะคะเพราะว่าเป็นโอกาสที่ทำให้คุณแม่เนี่ยนะคะได้สามารถไปร่วมงานด้วยนะคะเพราะว่าน้องเนี่ยยังเป็นเยาวชนอยู่ยังเป็นไมเนอร์อยู่คุณแม่ก็เลยมีโอกาสที่จะได้ไปอิตาลีด้วยนะคะแล้วส่วนตัวก็เป็นนักวิชาการอยู่แล้วก็เลยยิ่งชอบนะคะที่จะได้เข้าไปมีส่วนร่วมเพราะว่าปัญหาในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเนี่ยอย่างที่น้องๆบอกมันเป็นเรื่องใหญ่นะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเป็นเรื่องของเราทุกคนทุกวัยอะค่ะถ้าเกิดสมมติว่าเริ่มต้นที่ตัวเองแล้วก็ครอบครัวให้การสนับสนุนเนี่ยก็จะยิ่งไปได้ดียิ่งขึ้นทีนี้ในส่วนของเอมเองนะคะคุณหนิงก็คือเอมเนี่ยอย่างที่เขาบอกเขาเป็นเด็กที่ชอบอ่านหนังสืออยู่แล้วตั้งแต่เด็กนะคะพอเข้ามาเรียนเนี่ยก็ไปอยู่ Climate Club นะคะมันก็อาจจะซึมซับนะคะจากการเติบโตมาอะไรต่างๆด้วยก็เขาเป็นคนที่ชอบพัฒนาตัวเองแล้วก็ใส่ใจแล้วก็อาจจะเริ่มจากจุดเล็กๆอะค่ะคุณแม่ต่อไปนี้เอ็มจะไม่ใช้หลอดดูดพลาสติกแล้วนะอะไรเงี้ยนะคะจะแบบพกของตัวเองแล้วอะไรแบบเนี้ยค่ะก็เป็นจุดเล็กๆที่ได้เริ่มต้นขึ้นมานะคะแต่ว่าก็อย่างที่ตัวเองนะคะที่คอยสนับสนุนเนี่ยก็จริงๆก็สนับสนุนข้างหลังจริงๆนะคะส่วนใหญ่เนี่ยเป็นการทำงานของลูกเองนะคะต้องเรียนอย่างนี้เราก็เป็นแค่คนที่คอยสังเกตนะคะแล้วก็สนับสนุนแล้วก็ไม่ปิดโอกาสของเขาอะไรที่เป็นสิ่งที่เขาชอบนะคะก็พยายามที่จะสนับสนุนนะคะแล้วก็คิดว่าตัวเองอ่ะก็พยายามเป็นทั้งแม่เป็นทั้งเพื่อนนะเป็นทั้งพี่นะคะแล้วก็เป็นที่ปรึกษาบ้างในบางครั้งในบางเรื่องนะคะก็ต้องมีทั้งโหมดใกล้ชิดแล้วก็โหมดระยะห่างบ้างนะคะเขาก็จะได้มีการเติบโตทางความคิดแล้วก็คิดว่าจะเป็นการสร้าง growth mindset นะคะอย่างนึงให้กับลูกของครอบครัวเยาวชนคนอื่นด้วยนะคะถ้าเกิดว่าเป็นประโยชน์ค่ะเชื่อเถอะว่าน้องสำเร็จมาจนถึงจุดนี้ได้เนี่ยส่วนหนึ่งต้องมาจากการสนับสนุนของครอบครัวนะคะเหมือนกับที่น้องสองคนนี้เป็น